หมดจากเรื่องเล่าชาวบ้านก็มาถึงเรื่องของสมบัติผู้ดีท่านผู้ฟังเขาว่าผู้ดีในย่อมมีคำพูดเป็นที่รักวจีจริยานี่ก็เป็นที่เข้าใจกันมานานแล้วในความเป็นสมบัติของผู้ดีที่สั่งสอนกันมาช้านานในอดีตบรรพบุรุษไทยเนี่ยสั่งสอนมาอย่างน่ารับฟังก็นำเอามาบอกกล่าวว่าผู้ดีในย่อมมีคำพูดเป็นที่รักเสมอคำพูดนี้มีอำนาจมากคำพูดอาจจะสร้างความร้าวฉานก็ได้คำพูดที่พูดออกไปแล้วแตกแยกกันในความเป็นมิตรก็ได้แตกแยกจากการเป็นญาติพี่น้องก็เป็นไปได้พูดออกไปแล้วคนที่รักใคร่กันมากอาจจะกลายเป็นที่โกรธเคืองกันไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคำพูดจะมีพลังไม่ใช่น้อยเขาบอกว่าผู้ดีเมื่อเข้าสู่บ้านของคนอื่นนะไม่ควรจะติเตียนสิ่งของต่างๆที่เขาตั้งไว้ในบ้านผู้ดีย่อมไม่พูดพล่อยๆทำนองว่าตัวเองเก่งเป็นคนที่แจ๋วมากกว่าผู้อื่นเสมออวดอ้างตัวเองจนคนอื่นอาจจะมองดูด้วยความหมั่นไส้มองดูฟังดูคำพูดแล้วคิดไปในทางที่น่าตำหนิทำไมจะต้องอวดอ้างตัวเองว่าอะไรก็ดีกว่าคนอื่นคิดอ่านสร้างสรรค์มากกว่าคนอื่นเวลาเดินเข้ามาในบ้านของคนที่รู้จักมักคุ้นแล้วก็พบว่าเจ้าของบ้านเขาตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ทั้งชุดรับแขกและชั้นวางของพร้อมทั้งที่ตั้งวางเครื่องรับทีวีเครื่องตกแต่งบ้านอื่นๆพอเห็นเข้าก็พูดโอ้ยี่ห้อนี้ไม่ได้เรื่องอะใช้ไม่ได้อะสวยก็ไม่สวยเสร็จแล้วก็ตำหนิติเตียนเขาต่อไปอีกโอ้ยแบบนี้เชยเนี่ยหัวโบราณจังทำไมไม่เอาไปตั้งทางโน้นน่ะทำไมเอาชุดรับแขกแบบนี้มาทำไมไม่เอาแบบโน้นมาเล่าที่เขาเรียกชุดหลุยอ่ะทันสมัยเนี่ยคุณนิยมกันนะไฮคลาสเชียวแสดงออกว่าเขาทันสมัยเก่งกาจในด้านนี้มากพอไปเห็นบ่อเลี้ยงปลาที่อยู่ด้านนึงบุคคลที่ช่างติติงทำนองไม่เห็นด้วยทุกๆอย่างในโลกเนี่ยก็พูดอีกละโอ้นี่ก็แย่มากรูปทรงอ่างปลาทำแบบนี้มันทันสมัยที่ไหนอ่ะนี่เป็นฉันนะต้องซิกแซกไปทางโน้นแล้ววนมาทางนี้แล้วเว้นตรงนั้นเอาไว้หน่อยแต่ที่ทำรูปทรงแบบนี้เขาบอกตรงๆก็ได้ว่ามันไม่มีวิสัยทัศน์อ่ะดูเหมือนว่าอะไรก็ไม่ถูกใจไม่ดีไม่สวยงามไปซะทุกอย่างส่วนตัวเขาเนี่ยมีอะไรที่ดีมากกว่าเสมอก็ทำเอาเจ้าของบ้านหรือเจ้าของเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางของอ่างเลี้ยงปลาเนี่ยรู้สึกตัวว่าเฉยคนที่ชอบแสดงออกถึงความรอบรู้ของตัวเองมากมายตำหนิความคิดของคนอื่นเสมอไปจนกระทั่งไม่ได้มองดูความเหมาะสมและให้เกียรติคนอื่นทั้งที่เจ้าของบ้านเองเขาก็ไม่ได้ถามว่าเป็นยังไงในการจัดข้าวของอะไรที่เห็นอยู่พอเห็นเขาก็พูดออกมาชอดชอดทันทีว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้คนแบบนี้มีอยู่ในสังคมของคนเราเยอะทีเดียวผู้ดีนะย่อมไม่ตำหนิใครๆทั้งสิ่งที่เป็นของคนอื่นหรือว่าตัวของผู้อื่นเองด้วยนะครับรถเก๋งส่วนตัวของเขาเนี่ยจะสวยหรือว่าไม่สวยดีไม่ดีก็อย่าไปตำหนิเขาเด็ดขาดบางคนพูดได้อย่างสนิทปากโดยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่เสียหายโหเฮียไปซื้อมาทำไมอ่ะรถยี่ห้อนี้ทำไมไม่เอาไอ้ยี่ห้อเนี่ยบุเรงนองเนี่ยมะอย่างของผมเนี่ยเห็นปะหน้าหม้อรถผมเป็นยังไงเดาโถแบบนี้ขับไปก็ขายหน้านะคนที่เขาเห็นนะผมว่ารีบเอาไปเปลี่ยนดีกว่าเสียดายเงินทำไมแค่2ล้านกว่าปะโดประหยัดไปได้ไปเอารถเก๋งล้านกว่ามาจงอย่าไปกระทบกระเทียบเปรียบเปรยของคนอื่นกับของตัวเองอย่างนี้เสียมารยาทมากอวดอ้างตัวเองว่าใช้ของแพงๆมากกว่าดีกว่ามันเท่ากับเป็นการไปดูถูกดูแคลนคนอื่นเขาไกลๆที่กินเหนียวใช้ของราคาไม่เสมอกับตัวหารู้ไหมว่าเขาอาจจะไม่มีเงินเพียงพอในการซื้อก็ได้หรือเพื่อการประหยัดก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปตำหนิเขาอย่าไปเอามาเปรียบเทียบของตัวคำพูดที่พูดไปโดยไม่มีความยับยั้งไม่มีความคิดสร้างสรรค์มีแต่ความขัดแย้งต่อกัน
ไม่สมควรพูดยกเว้นการพูดอย่างสร้างสรรค์แนะนำสิ่งดีๆแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาให้ดีขึ้นจะดีกว่าจากถ้อยคำที่ยกเป็นตัวอย่างเนี่ยใครรับฟังก็มีความรู้สึกไม่สู้ดีมากกว่าดีเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าผู้ดีนะย่อมไม่กล่าววาจาไม่เป็นที่รักของผู้อื่นการอวดอ้างสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อย่างเช่นพูดว่ารถเก๋งส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเยี่ยมกว่าของอีกคนหนึ่งที่รู้จักกันก็เป็นที่น่าชังอยู่แล้วบุคคลเหล่านี้ยังเอาคำพูดของตัวเองมาชื่นชมสรรเสริญตัวเองก็มีอีกด้วยไม่ใช่ไม่มีอวดอ้างว่าของตัวเองเลิศเหลือเกินมีอะไรที่น่าพึงพอใจมากมายแตกต่างกว่าผู้อื่นนะนี่คุณไอ้เรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตนี่นะผมปฏิบัติตัวเองมาแล้วมากมายนานปีเลยแหละรักษาสุขภาพได้ดีมากกว่าคนอื่นอยู่ตลอดร่างกายผมถึงได้สมสัดส่วนดูหุ่นดีสม่ำเสมอเวลาสวมเสื้อผ้าแล้วเห็นเองเลยว่ารูปร่างผมเป็นยังไงใช่ไหมอายุผมขนาดนี้แล้วเห็นไหมผมยังสดชื่นแข็งแรงแกร่งชะกันอยู่เลยสรรเสริญโยนยอยกย่องตัวเองมากมายไม่รู้จักอายปากตัวเองไม่คิดว่าเป็นการยกตนข่มท่านที่รับฟังผู้ดีย่อมไม่พูดให้คนอื่นเกิดความกระดากอายเกิดความเก้อเขินหรือได้รับความอับอายคำพูดของคนเราบางทีมันก็สร้างความขายหน้าให้คนอื่นได้ก็มีเป็นต้นว่ามีบุคคลบางคนอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่น่าจะเอามาเปิดเผยเพราะเมื่อใครได้ยินได้ฟังแล้วก็อาจจะขำขันอยู่ในใจผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องเขาก็อับอายขายหน้านับว่าเป็นเรื่องที่น่าปกปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นอย่าไปพูดไอ้เรื่องพยังเงี้ยต่อหน้าบุคคลที่เป็นต้นเหตุของเรื่องที่เกิดมามันน่าอายเหลือเกินเพราะเราเอาเรื่องของเขามาเปิดเผยเนี่ยเขาเองก็ได้ยินรวมกับคนอื่นๆด้วยก็จะทำให้เขาหน้าชาไปทีเดียวอายมากที่สุดอาจจะโกรธเกลียดเราซึ่งเอาเรื่องไม่สมควรนี่มาเปิดเผยเป็นเรื่องที่ไม่น่าพูดมีคนคนหนึ่งชอบเล่นการพนันมากหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการพนันเกือบจะทุกวันบางทีก็หยุดค้าขายงานอาชีพเพื่อแอบไปเล่นไพ่เล่นไฮโลจนเป็นที่รู้จักกันในวงการนักพนันบางทีก็ไก่ชนมวยตู้นี่นะฟุตบอลก็ชอบม้าก็เล่นเรียกว่าการพนันทั้งหมดเนี่ยคนคนนี้ชอบทั้งหมดทีเดียวบางครั้งไม่มีอะไรจะเล่นพนันก็เอาหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่กำลังแล่นสวนมาเนี่ยเป็นพนันเป็นการพนันได้วันหนึ่งแอบไปเล่นไพ่ในสวนลึกเข้าไปในแถวแถวอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเล่นกันตั้งแต่สายๆจนดึกหลายวันเนี่ยพอวันที่3เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมีตำรวจรู้ข่าวว่าบ้านหลังเนี่ยในสวนลึกเนี่ยมีการเล่นไพ่กันหลายคนก็บุกเข้าไปจับนะแตกกันกระเจิงยังก็พึ่งแตกรังวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นบางคนปีนหน้าต่างโดดลงไปที่พื้นก็มีบางคนโดดลงน้ำที่คูร่องสวนเพ่นหนีกันไม่คิดชีวิตนักการพนันคนนี้วิ่งเข้าไปในห้องห้องหนึ่งไปไหนไม่รอดถูกตำรวจล็อกเอาไว้ได้ดิ้นยังไงก็ไม่หลุดตกใจสุดขีดด้วยความเกรงกลัวเป็นอย่างมากปรากฏว่าเกิดถ่ายอุจจาระออกมาทันทีส่งกลิ่นเหม็นหึ่งไปทั้งบ้านเรื่องนี้เป็นที่กล่าวขานกันมากมายในวงการพนันที่รู้จักมักคุ้นกันน่าขำน่าสงสารก็น่าสงสารนะกลัวถึงขนาดนี้มีการพูดกันไปทั่วท่ามกลางความอับอายขายหน้าของคนคนนี้การเล่าสู่กันฟังโดยที่ไม่มีเขาอยู่ในวงสนทนาด้วยนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ที่ไม่น่าทำเลยก็มีผู้พูดเรื่องจริงเรื่องนี้ต่อหน้าเขากับคนอื่นนี่คนนี้ละวันนั้นนะวิ่งหนีตำรวจไม่ทันดันวิ่งเข้าไปในห้องทางตันจนไปไหนไม่ได้ตำรวจคว้าไว้ดิ้นยายอู้ดิ้นไม่หลุดเลยแล้วก็ตกใจกลัวขี้แตกออกมาเหม็นหึงเลยแม้ว่าเป็นเรื่องจริงอย่างนี้ก็ตามเนี่ยไม่สมควรจะพูดออกมาต่อหน้าเขาให้คนอื่นฟังเพราะสร้างความอับอายขายหน้าให้ตัวเขาเองแทบจะแทรกแผ่นดินหนีผู้ดีย่อมไม่เปรียบเปรยแทะโลมสุภาพสตรีในที่ประชุมในความเป็นผู้ดีเนี่ยคำพูดที่มีอยู่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นเมื่อพูดกับสุภาพสตรีหรือกล่าวเอ่ยอ้างพาดพิงไปถึงท่านนั้นท่านนี้จำเป็นต้องให้เกียรติสุภาพสตรีในการพูดหรือแสดงความคิดเห็นถ้าหากว่ามีสตรีเพศยกมือต้องการพูดรวมกับสุภาพบุรุษแล้วต้องควรจะยกย่องให้สุภาพสตรีได้มีโอกาสพูดจาก่อนนี้สุภาพบุรุษเอาไว้ทีหลังนี่เป็นสมบัติผู้ดีอีกอย่างหนึ่งด้วยการแสดงออกที่เป็นผู้ดีนี้
จึงทำให้เป็นสากลไปแล้วในโลกเรื่องการพูดในที่ที่มีสุภาพสตรีรวมอยู่ไม่สมควรจะพูดแทะโลมทีเล่นทีจริงหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกการพูดชนิดนี้ว่าหมาหยอกไก่นับว่าเป็นการเสียมารยาทอย่างที่สุดน่าละอายที่สุดที่เป็นสุภาพบุรุษแล้วมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ท่ามกลางผู้คนมีพฤติกรรมของนักการเมืองท่านหนึ่งที่เป็นสุภาพบุรุษอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อหลายสิบปีมาแล้ววันนั้นก็มีการออกอากาศไปทั่วประเทศทั้งทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เรียกเลยว่าได้ยินทั้งเสียงได้เห็นทั้งภาพที่เด่นชัดมากนะครับคนที่เล่าให้ฟังเขาบอกเขาจำภาพและเสียงอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านนี้อย่างติดหูติดตานะท่านประธานที่เคารพครับผมนายกระบวยส.ส.พักชื่นชีวาจังหวัดเฮงบุรีขอเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ว่ากระผมนั้นมีความเลื่อมใสและศรัทธาต่อส.ส.สตรีที่พูดตะกี้เนี้ยเก่งกาจจริงๆคือคุณนุสราส.ส.พักไทโอท็อปจังหวัดนครตากฟ้าเป็นอย่างมากต้องขอย้ำอย่างมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ากระผมมีความชื่นชมในความเก่งกาจจากการทำงานของท่านเหลือเกินแต่อีกอย่างหนึ่งที่กระผมประทับใจเป็นอย่างยิ่งก็คือท่านส.ส.สตรีท่านนี้มีรูปโฉมนมพรรณที่สวยงามมากผิวก็ขาวผุดผ่องยองใหญ่สดสวยมีเสน่ห์ในตัวเองไม่ใช่น้อยแตกต่างจากท่านส.ส.สตรีอื่นๆทีเดียวส่วนสัตว์ของท่านยังมองดูแล้วได้สัดส่วนก็เรียกว่าสวยไม่ส่างใครเห็นก็จะต้องมีความรู้สึกเช่นที่ผมพูดทุกอย่างเพราะที่พูดเป็นเรื่องจริงดูเอาสิครับท่านใบหน้าก็ขาวผ่องนวลเป็นนางสาวผิวเนียนก็ยังได้เลยลำแขนของท่านก็ขาวอวบคุณกระบวยมีการประท้วงครับดิฉันขอประท้วงครับท่านประธานท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายนอกเรื่องนอกราวแล้วก็พูดจาไม่สุภาพที่กระแนะกระแหนดิฉันด้วยถ้อยคำที่ไม่สมควรไม่สุภาพผมชมเชยครับไม่ใช่ไม่สุภาพเพราะความสวยของท่านมีอยู่จริงๆในคุณกระบวยกรุณาเถอะครับกรุณาอย่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความสวยความงามอะไรดีกว่าเข้าเรื่องเข้าประเด็นดีกว่าครับไม่อย่างนั้นมันจะยาวนานเกินไปเวลาเรามีน้อยเชิญเข้าประเด็นแล้วครับเชิญนี่คือเหตุการณ์ในการเปิดอภิปรายกันในครั้งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยบางคนเขาจำได้เนี่ยเป็นที่ฮือฮากันมากอย่างนี้เข้าข่ายไม่สมควรเพราะว่าจะต้องให้เกียรติเพศหญิงมากกว่าดูเหมือนเป็นการพูดแดกดันแทะโลมด้วยคำพูดอย่างนุ่มนวลก็จริงแต่ส่อถึงความไม่เหมาะสมมากกว่าสร้างความไม่สบายใจให้แก่ผู้ถูกอภิปรายเป็นอย่างยิ่งก็เกิดเขินอายและกระดักมากกว่าความพอใจและภูมิใจที่ได้รับคำเยินยอโดยไม่ถูกกาละเทศะท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะเคยได้ยินคำว่าหวยเนี่ยนะหวยที่บรรดานักเสี่ยงโชคทั้งหลายแหล่เที่ยวกันเสาะแสวงหาเลขเด็ดจากสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เถอะขอให้ได้เลขเด็ดเอามาแทงเนี่ยแม่จะชอบเหลือเกินเพราะฉะนั้นในเรื่องการใบ้หวยจากเจ้าพ่อเจ้าแม่และวิญญาณต่างๆเนี่ยก็จะมีให้ได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเริ่มมีการเล่นหวยกันแล้วเรียกว่าหวยกอขอซึ่งตำนานการเล่นหวยกอขอนี่ชาวจีนเขาเรียกหวยหวยเดิมทีเป็นการพนันอย่างหนึ่งที่เล่นกันแพร่หลายอยู่ในเมืองจีนแถวหกเกี้ยนมีตัวหวยทั้งหมด36ตัวครั้นต่อมาภายหลังแพร่หลายกันไปทั่วประเทศจีนแล้วก็แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยโรงหวยสมัยนั้นตั้งอยู่ที่ประตู3ยอดหลังเรือนจำละหุโทษซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นคือเรือนจำคลองเปรมแต่ว่ารื้อไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังคงอนุรักษ์บางส่วนไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ดูกันสมัยรัชกาลที่6มีขุนบานใหญ่ที่ตั้งโรงหวยถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางของชาวบ้านชาวเมืองในยุคนั้นขุนบานหรือว่าเจ้ามือหวยที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือนายตี่ย่งแซ่แต้ซึ่งเป็นต้นตระกูลเตชวนิชนั่นเองรัชกาลที่6ทรงเห็นว่านายตี่ย่งเนี่ย
เป็นนายอากรบ่อนเบี้ยเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเป็นผู้หาเงินเข้าท้องพระคลังหรือว่าเสียภาษีแก่รัฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้งยศถาบรรดาศักดิ์ให้เป็นรองหัวหมื่นพระอนุวัตรราชนิยมนายตีย่งแซ่แต้หรือว่ารองหัวหมื่นพระอนุวัตรราชนิยมนี่เกิดเมืองจีนจีนแผ่นดินใหญ่เลยเมื่อปี2394เดินทางมาสู่แผ่นดินสยามอายุแค่16ปีสมัยรัชกาลที่6นายตีย่งตั้งปณิธานไว้ว่าจะประกอบสัมมาอาชีพในแผ่นดินสยามจนกว่าชีวิตท่านจะหาไม่แล้วด้วยปณิธานอันแน่วแน่นี่ท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ขยันขันแข็งด้วยการทำมาค้าขายจนสร้างฐานะมั่นคงมีโรงสีเรียกโรงสีเคียมหัวส่งสินค้าเข้าออกต่างประเทศธุรกิจทุกด้านก็เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วตามประวัติของท่านนั้นปรากฏว่าท่านเล่าเรียนมาทางคาถาอาคมแล้วก็ไสยศาสตร์แบบคนไทยสมัยนั้นจนมีวิชาแก่กล้าหาตัวจับยากคนหนึ่งทีเดียวเมื่อท่านตั้งโรงหวยขึ้นที่3ยอดเสียภาษีให้แก่รัฐอย่างถูกต้องจนได้บรรดาศักดิ์เป็นพระอนุวัตรราชนิยมแล้วท่านก็ใช้วิชาไสยศาสตร์ของท่านนี่แหละป้องกันฝ่ายตรงข้ามหรือว่าคู่แข่งที่จะมาทำลายท่านก่อนหวยออกท่านได้ทำพิธีอย่างถูกต้องตามตำรากิจการทางด้านหวยของท่านก็เจริญรุ่งหน้าตามลำดับใครจะมาแข่งขันกับท่านหรือว่าประทุษร้ายต่อท่านเป็นต้องแพ้ภัยตนเองไปทุกทีหวยกอขอนั้นจะออกตอนเที่ยงคืนคนที่เล่นหวยก็แห่กันมาดูว่าหวยจะออกตัวอะไรโดยเจ้ามือหรือว่าขุนบานหวยจะเป็นคนล้วงขึ้นมาชูให้เห็นโดยทั่วกันเรียกว่ามายืนลุ้นกันต่อหน้าว่างั้นเถอะหวยกอขอนั้นแต่ละเบอร์จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่นเบอร์1กอ3หวยเบอร์2ขอห้วยโป้เป็นต้นไปจนครบ36เบอร์ถึงแม้ว่าพระอนุวัตรราชนิยมจะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ว่าชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านยังอยู่ก็มีการปั้นรูปของท่านเอาไว้ภายในศาลเจ้าปู่พ่อปู่เจ้ากอหงซึ่งตั้งอยู่บนดาดฟ้าสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัยมีคนขึ้นไปกราบไหว้บูชากันไม่ได้ขาดและสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการบนบานขอโชคลาภขอหวยเลขเด็ดจะสังเกตได้ว่าในวันใกล้ๆหวยจะออกเนี่ยผู้คนจะมาที่ศาลพ่อปู่เจ้ากอหงกันมากเพื่อมาขอบนบานขอหวยกับท่านบางวันก็จะมีนาฏศิลป์ไทยนับสิบคนมาร่ายรำถวายเพื่อเป็นการแก้บนหลังจากที่ได้โชคลาภจากพ่อปู่ไปแล้วก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนั้นฐานะท่านอยู่ในระดับอัครมหาเศรษฐีครอบครัวของท่านอยู่ตรงสถานที่ตั้งสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัยดังนั้นท่านก็มีความผูกพันอยู่กับผืนดินแห่งนี้มากหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมศาลพ่อปู่เจ้ากอหงนี่ถึงต้องไปอยู่บนดาดฟ้าสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัยเรื่องนี้คุณธนาวัฒน์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศาลปู่เจ้ายี่กอหงบอกว่าครั้งแรกเนี่ยไปปรึกษาผู้ใหญ่แต่ทางผู้ใหญ่เขาบอกว่าไม่มีงบสร้างนะแกก็เลยตั้งจิตอธิษฐานต่อปู่เจ้ายี่กอหงว่าถ้าผมมีบุญวาสนาขอให้ได้เป็นลูกศิษย์พ่อปู่และขอให้สร้างศาลพ่อปู่สำเร็จปรากฏว่าแรงอธิษฐานของคุณธนาวัฒน์เป็นผลพ่อค้าชาวจีนในย่านนั้นก็ช่วยกันบริจาคทรัพย์เป็นทุนในการก่อสร้างศาลบนดาดฟ้าสถานีตำรวจพระพลาชัยเป็นผลสำเร็จเดิมทีเนี่ยศาลปู่เจ้ายี่กอหงเนี่ยตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ1ไร่เศษต่อมาทางเจ้าของเขายกที่ให้กับรัฐบาลเพื่อจัดสร้างเป็นสถานีตำรวจแล้วมีคนดำริจะย้ายศาลท่านไปอยู่ที่อื่นแต่ท่านไม่ยอมไปเข้าฝันคนที่ดำริจะย้ายศาลว่าท่านตั้งรกรากอยู่ที่นี่มั่นคงอยู่ที่นี่ท่านก็ขออยู่ที่นี่ดังนั้นด้วยเหตุนี้เมื่อสร้างสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัยขึ้นแล้วก็เลยต้องสร้างศาลของท่านไว้บนดาดฟ้าตามความต้องการของท่านด้วยเหตุที่พ่อปู่เจ้ายี่กอหงเนี่ยเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่โดยสายเลือดชาวจีนในสมัยนั้นก็พร้อมใจกันก่อตั้งมูลนิธิปอเต็กตึงขึ้นด้วยจุดประสงค์ก็คือบำเพ็ญสาธารณกุศลแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยต่างๆอาทิเช่นการเก็บศพต่างๆที่เห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในเวลานี้พอพูดถึงเรื่องนี้ก็อยากจะพูดถึงมูลนิธิปอเต็กตึงสักหน่อยการที่ชาวจีนในประเทศได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิปอเต็กตึงขึ้นก็เพราะยึดศรัทธาของพระใต้ฮงโจซือซึ่งเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาสมัยราชวงศ์ซองเมื่อ800ปีล่วงมาแล้ว
ท่านได้บำเพ็ญเพียรศาสนธรรมจนบรรลุธรรมวิเศษเป็นอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาธรรมอันสูงยิ่งหรือเรียกได้ว่าเป็นพระอรหันต์สมัยนั้นได้เกิดโรคระบาดและภัยธรรมชาติเป็นเหตุให้ผู้คนล้มตายลงเป็นจำนวนมากท่านก็รู้สึกสงสารเวทนาก็ให้สาวกเก็บคนตายไปฝังไว้ที่สุสานของวัดเพื่อไม่ให้เป็นที่อุจารตาโดยไม่คำนึงถึงว่าสภาพศพจะเป็นยังไงส่วนตัวท่านเองก็ลงมือเก็บศพและทำการฝังศพเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันพร้อมกันนั้นก็บอกบุญไปยังชาวบ้านเพื่อหาซื้อโลงศพให้คนตายจนกลายเป็นกุศลจิตที่ประพฤติปฏิบัติกันเสมอมาจนตราบเท่าทุกวันนี้เมื่อท่านย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่ไหนท่านก็จะเป็นผู้ชักชวนให้ประชาชนทำกิจกรรมที่เป็นกุศลนั่นอีกด้วยจิตที่เป็นกุศลของท่านทำให้กิตติศัพท์ของท่านระบือไปทั่วแผ่นดินใหญ่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนทั้งแผ่นดินเมื่อท่านได้ถึงแก่มรณภาพชาวเมืองต่างร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอนุสรณ์เพื่อที่เป็นที่ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านโดยได้สร้างรูปจำลองของหลวงปู่ใต้หงเนี่ยเอาไว้สักการะบูชาแล้วก็พากันบำเพ็ญสาธารณกุศลเจริญรอยตามกุศลเจตนาของท่านบวงสรวงบูชาท่านตลอดมาโดยใช้ตั้งชื่อสถานที่นั้นว่าป่อเต็กตึงซึ่งแปลว่าคุณานุสรณ์หมายถึงคุณที่ควรจะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์นั่นเองปีพ.ศ. 2439นายเบยุนชาวจีนได้อัญเชิญรูปจำลองของพระภิกษุใต้หงโจซือจากประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทยเพื่อสักการะบูชาในกรุงเทพนำมาไว้ที่ร้านกระจกย่องซุ่นเสียงใกล้วัดราชบูรณะหรือว่าวัดเรียบมีประชาชนมากราบไหว้เป็นจำนวนมากจนนายเบยุนเนี่ยต้องอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่บ้านที่อยู่โรงหนังพัฒนากรถนนเจริญกรุงสมัยนั้นทั้งยังมีการบริจาคเสื้อผ้าโลงศพเงินทองช่วยเหลือผู้ขาดแคลนเป็นจำนวนมากต่อมาจึงได้พร้อมใจกันก่อตั้งมูลนิธิปอเต็กตึงซึ่งตั้งอยู่บริเวณตรอกถั่วงอกวงเวียน22กรกฎาคมในปัจจุบันกลับมาพูดถึงเจ้าปู่ยี่กอฮงกันอีกครั้งหนึ่งตามประวัติบอกไว้ว่าท่านมีอายุ84ปีในสมัยนั้นถึงแม้คนจีนจะนิยมดูดฝิ่นแต่สำหรับพระอนุวัตรราชนิยมนี่ท่านไม่ดูดฝิ่นที่ท่านชอบมากก็เป็นแค่กาแฟดำหรือว่าโอยั่วแก่ๆไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็หมากพลูสำหรับดอกไม้ที่ท่านชอบก็คือดอกดาวเรืองผู้คนที่ไปที่ศาลพ่อปู่ยี่ฮกยี่กอฮงเนี่ยเมื่อเวลาจะไปบนบานขอโชคขอลาภจากท่านก็มักจะนำดอกดาวเรืองไปบูชาแล้วก็บนด้วยโอยั่วแก่ๆกับหมากพลูซึ่งเรื่องโชคลาภนี้ก็แล้วแต่ใครจะมีโชคบางคนเป็นนายหน้าค้าขายที่ดินมาบนบานกับท่านขอให้ได้ขายที่ขายทางได้ท่านก็ช่วยให้สำเร็จผลตามที่ปรารถนาบางคนทำมาค้าไม่ขึ้นท่านก็ช่วยให้เจริญรุ่งเรืองเรื่องโชคลาภที่มีคนมาบนบานขอท่านมากมีจำนวนมากทีเดียวสังเกตดูจากสิ่งของที่เอามาแก้บนจะมีมาแทบทุกวันการบนก็แตกต่างกันออกไปบ้างก็บนด้วยหัวหมูบ้างก็บนด้วยละครรำไม่เพียงแต่ประชาชนจะมาบนบานขอโชคลาภจากท่านเท่านั้นพ่อค้าแม่ขายทั้งแถวนั้นแล้วก็จากที่อื่นก็มักจะมาขอบารมีจากท่านให้ช่วยเรื่องทำมาค้าขายให้ดีขึ้นปราศจากอุปสรรคได้กล่าวไว้ว่าศาลพ่อปู่ยี่กอฮงเนี่ยอยู่บนดาดฟ้าสถานีตำรวจพระพลาชัยดังนั้นพวกลูกเมียตำรวจหรือว่าตัวตำรวจเองก็มักจะเห็นพ่อปู่ยี่กอฮงเนี่ยปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆที่เห็นก็จะเป็นเงาดำๆบ้างก็เดินอยู่ภายในศาลที่เห็นเป็นรูปร่างชัดเจนก็มีคือเห็นเป็นคนแก่หนวดยาวถือไม้เท้าเดินไปเดินมาอยู่ในศาลส่วนมากที่เห็นมักจะเป็นเวลาที่เลยหลังเที่ยงคืนไปแล้วใครจะไปกราบไหว้บูชาท่านก็อย่าลืมนำดอกไม้ธูปเทียนไปด้วยโดยเฉพาะดอกดาวเรืองถ้าจะบนก็อย่าลืมว่าท่านชอบโอยั่วแก่ๆไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็หมากพลูแล้วเมื่อท่านประทานโชคลาภให้แล้วก็อย่าลืมไปแก้บนเป็นอันขาดเพราะว่าพ่อปู่ยี่กอฮงเนี่ยท่านเป็นคนที่พูดจริงทำจริงแล้วก็รักสัจจะถ้าขืนไปทำอะไรเหลาะแหละแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะว่าไม่เตือนนะผมไม่ได้รับผิดชอบนะ